สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วเนาะจ้าก็ช่องเมยดาผ้ากินมีสิผ้ามากินผัดซีอิ๊วเซนใหญ่นี่จ้าผัดซีอิ๊วเซนใหญ่จ้ากับสัวตำสัวบักแตงจ้าตำสัวบักแตงจ้ามาเลยจ้ามาเสียบๆน้ำกันจ้าขาดบ่ได้กะแคบหมูนะจ๊ะเนาะโรยแคบหมูน้ำตอนอุ้ยกินปลากินตะแดกช่วยช่วยเลยจ้าอยู่ตอนหาจมูกเลยมาจ้าวันนี้ใส่ตะเกียบเลยนะจ๊ะกินเส้นข้าวปุ้นอันนี้ก็เป็นผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่จ้ะใส่แค่รสน้อยตักบ่ได้มื้อนี้เป็นเด็กเส้นจ้าตำสั่วตำสั่วบักแตงอันนี้ก็ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่จ้ะเมนูเด็กเส้นขาดบ่ได้ผัดซีอิ๊วปรุงรสนิดหน่อยจ้าบ่ปรุงหลายเดี๋ยวสิกินกับตำสวดแตงบ่แซ่บเดี๋ยวรสชาติมันสิไปตัดกันเนาะจ้าตำสั่วนี่เฮ็ดได้หลายแบบด้วยจ้าตำสั่วทั่วตำสั่วแตงก็มีอย่างอีกล่ะตำสั่วใส่ตำสั่วใส่ตำบะฮุ่งอ่ะจ้าเขาเอ่ยว่าตำสั่วเนาะปลาแดกกระจองนัวนัวจ้าแคบหมูกรอบสามชั้นจ้ะแซ่บจ้ามาเลยมันนี่เส้นข้าวปุ้นออกเส้นหน่อยๆจ้ะเส้นหน่อยๆจ้ะนุ่มจ้ะสรุปว่าเข้ากันได้จ้ะเมนูผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่กับตำสั่วแตง
ไว้พอกันคลิปหน้านะจ้าขอพระเจ้าอวยพรด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ